รียกขอท้าให้ถอดเสื้อทำอาหารในวันนี้ได้มั้ยครับเรื่องเล็กรับครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นห้ามหยุดทำเด็ดขาดครับต้องแรงเบอร์นั้นเลยเหรอสวัสดีครับผมเชฟออฟณัฐุธธรรมพันธ์และนี่คือรายการ7และจบครับรายการที่รวบรวมเชฟจากทั่วฟ้าเมืองไทยให้มาทำอาหารสุดสร้างสรรค์ที่สามารถทำเสร็จได้ภายใน7นาทีและที่สำคัญคุณผู้ชมทางบ้านสามารถทำตามกันได้แบบง่ายๆครับและในวันนี้แขกรับเชิญของผมก็คือเชฟนักกากที่ครั้งหนึ่งเขาเคยมาทดสอบระดับความแข็งแกร่งในรายการของเราแต่ผลลัพธ์ของเขาในวันนั้นก็คือเละตุ้มเป๊ะไม่เป็นท่าครับไอ้กระจอกและในวันนี้ครับผมเขาขอกลับมาลบคำสบประมาทคนไทยทั้งประเทศอีกครั้งขอต้อนรับเชฟอาอารอนเชฟไทยแลนด์ครับเชิญครับผมเชิญครับเสนอหน้าเข้ามาเลยครับเขาเขียงมาด้วยอ่ะใช่มาครับครับทำไมคุณถึงยังกล้ากลับมาที่นี่อีกครั้งครับก็อยากจะกลับมาแก้ตัวบทเรียนครั้งที่แล้วเนี่ยมันสอนอะไรคุณบ้างครับก็มันทำให้ผมรู้ว่าถ้าคุณจะมารายการนี้เนี่ยคุณอย่าได้หวั่นไหวกับทุกอุปสรรคที่มันจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเหยียบผ่านบุกน้ำรวยไฟไฟฟ้าช็อตแก้ผ้ายีหัวขยี้ตามึงก็ต้องก้มหน้าก้มตาทำอาหารต่อไปอย่าได้หวั่นไหวต่อทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับนั่นหมายว่าครั้งนี้พร้อมมากครั้งนี้ไม่มีอะไรกดดันและพร้อมแล้วไม่มีอะไรเสียแล้วครับเพราะเสียไปครั้งที่แล้วหมดแล้วถ้าเช่นนั้นวัตถุดิบหลักของเราในวันนี้ก็คือ US Formula น้ำปลาแท้สูตรอเมริกาผลิตจากขวดน้ำปลาแท้รสชาติกลมกล่อมด้วยสูตร USA Blend เหมาะสำหรับการปรุงอาหารทั้งหยอกจิ้มผัดและทอดครับเชิญเชฟมาหยิบมาครับวันนี้เชฟมาจะทำเมนูอะไรครับพาสต้าผัดหมู3ชั้นทอดน้ำปลาโอ้โหน่าสนใจมาก มีกี่ขั้นตอนครับมีทั้งหมด6ขั้นตอนครับ6ขั้นตอนขั้นตอนแรกคือเอาเส้นไปต้มก่อนนะครับในขั้นตอนที่2เราต้องเอาหมู3ชั้นไปหมักกับน้ำปลาก่อนครับ3ชั้นตอนที่3เราจะต้องมาทำซอสพริกน้ำปลาครับตอนที่4เราก็จะเอาหมูไปทอดครับและขั้นตอนที่5ครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาพริกน้ำปลาพาสต้าหมู3ชั้นมาผัดประกอบร่างกันครับขั้นตอนที่6วางจานตอนที่6เราก็จะมาจัดจานครับ6ขั้นตอนขั้นตอนละ1นาทีพี่จะให้ผมถอดล่างถอดบนหลับตาผมทำได้หมดกูว่ายังไงก็ไม่ทันถ้าทันผมได้อะไรครับได้เหรียญชัยชนะถ้าทำทันผมจะเปลี่ยนพิธีกรรายการนี้ครับเป็นใครเป็นเชฟอาร์แทนครับทุยไม่มีทางพกความมั่นใจมาเต็มร้อยถ้างั้นพี่ขอท้าให้ถอดเสื้อทำอาหารในวันนี้ได้ไหมครับพี่อยากให้สาวๆทั้งเมืองไทยได้เห็นร่างกายของน้องเรื่องเล็กรับครับเฮียแน่นมือมากอ่ะอยากให้สาวๆทั้งประเทศได้เห็นว่าหุ่นเชฟอาร์มเด็ดแค่ไหนนี่ขยับนมด้วยหัวใจใครอยู่ทางซ้ายดูทางซ้ายนะครับนี่หัวใจใครอยู่ตรงขวาดูข้างขวานะครับนี่แต่ผมว่ามันดูโล่งไปนะครับเจอทีมงานครับผมจัดหนักๆเลยนี่คืออุปกรณ์สำหรับคุณกำยำล่ำๆของคุณนอกจากเป็นนักกล้ามแล้วยังเป็นนักมวยอีกรู้สึกไงครับผมทำได้หลายบทบาทครับพี่จะมีอีกเยอะที่เพียงไม่รู้ถ้าวันนี้กูไม่ทันกูก็จะมาอีกและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณต้องทำให้เสร็จภายใน7นาทีพร้อมไหมพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเวลาเดินครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณต้องทำให้จบภายใน7นาทีครับขั้นตอนแรกครับผมขั้นตอนแรกต้มเส้นก่อนเลยนะครับต้มเส้นต้มเส้นครับผมขั้นตอนแรกเส้นนี้เป็นอะไรครับผมแองเจิลแฮร์เป็นแองเจิลแฮร์เป็นคาเปลนี่ครับขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนที่2หั่นหมูครับหั่นหมูหั่นหมูเพื่อหมักหมูครับหมักหมูกำลังหมักมาแต่เดี๋ยวหน้าตอนนี้นะขอใส่น้ำมันให้มันร้อนให้มันร้อนก่อนนะครับพอน้ำมันใส่แล้วโอเคผ่านไปแล้ว1นาทีครับขั้นตอนที่2หมักหมูเร็วๆแล้วไม่เล่นขั้นตอนที่2แล้วหั่นหมูนะครับผมหั่นหมู3ชั้นเร็วๆๆๆๆๆขั้นตอนแรกต้มเส้นขั้นตอนที่2หั่นหมูพร้อมที่จะหมักหมู
เร็วๆๆผ่านไปแล้วนะครับผม1นาทีครึ่งตอนนี้อยู่ที่5นาที30วิหั่นหมูแล้วนะครับผมโอเคนี่หมู3ชั้นโอเคทำไมมึงแยกชั้นอ่ะมันแยกชั้นเพราะว่ามันจะได้เล็กลงไงเล็กลงให้มันไวขึ้นอ๋อเอออีกใส่แค่นี้เออพอแล้วทำจานเดียวมันใช่เลยโอเคขั้นตอนที่2อยู่นะครับผมนี่คือขั้นตอนของการหมักหมูใส่อะไรครับผมใส่แป้งทอดกรอบแป้งทอดกรอบครับอันต่อไปน้ำตาลน้ำตาลนิดนึงเกลือ1พิ้นโอเคหมูอยู่ที่ประมาณ80กรัมพริกไทยน้ำปลานี่คือพระเอกของเราครับผม US Formula น้ำปลาแท้สูตรอเมริกาผลิตจากขวดน้ำปลาแท้รสชาติกลมกล่อมด้วยสูตร USA Blended สุดยอดน้ำปลา Mega Chef สูตรอเมริกาขยำดิขยำขยำนะครับผมตอนนี้อยู่ที่4นาที40วินะครับผมเร็วๆๆๆขั้นตอนที่ไหนเนี่ยขั้นที่3ขั้นตอนทำซอสไหนๆคุณก็ใส่ชุดนักมวยมาแล้วผมอยากให้คุณเป็นเป้านิ่งได้ไหมครับเป้านิ่งเป้าของอะไรครับพี่เป้านิ่งอ่ะเป้าของอะไรล่ะเป้าของอะไรครับพี่ทดสอบความแข็งแกร่งของร่างกายคุณถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวก่อนอย่าหยุดเร็วเร็วเตะซ้ายเตะซ้ายต่อยต่อยต้องแรงซ้ายมาซ้ายมาซ้ายมาพุ่งพุ่งตามก่อนพุ่งมาเดี๋ยวก่อนมึงฟังกูก่อนขั้นต่อครับขั้นตอนที่อะไรครับผมขั้นตอนที่อะไรครับไม่เดี๋ยวก่อนต้องแรงเบอร์นั้นเลยเหรอผมเป็นนักมวยขั้นตอนที่สามนะคุณพี่เป็นนักมวยอาชีพเหรอไม่ต้องถามมึงทำนี้ไปเหลือเวลาแค่3นาทีตรงๆเลยนะครับโอเคได้อยู่ได้อยู่นี่ขั้นตอนที่ขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่3คือทำซอสการทำซอสน้ำปลาพริกใช่แล้วก็ใส่พริกใส่น้ำปลาใส่กระเทียมใส่หอมแดงด้วยขั้นตอนที่3อยู่นะครับผมมาเร็วๆเหลือ2นาที40วิแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นห้ามหยุดทำเด็ดขาดกระเทียมใส่หอมใส่พริกขี้หนูใส่นี่คือขั้นตอนที่3นะครับผมเดี๋ยวก่อนเอ้าต่อย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 ต่อเหลือ1นาที41วิขั้นตอนที่3เพิ่งเริ่มทำขั้นตอนที่4ทำแล้วทอดหมูอยู่ตอนนี้เสร็จไปกี่ขั้นตอนแล้วครับขั้นตอนที่1ต้องเสร็จแล้วหมักหมูเรียบร้อยแล้วขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3ทำซอสแล้วขั้นตอนที่4ทอดหมูแล้วขั้นตอนที่5ผสมอย่างทุกอย่างรวมกันเร็วๆๆๆเหลือแค่1นาที21วิแล้วเร็วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมึงต้องทำให้เสร็จภายใน7นาทีเร็วๆเร็วๆๆขั้นตอนที่5แล้วเร็วเร็วๆๆๆๆเหลือ1นาทีเหลือ1นาทีเร็วๆเร็วๆผักชีมาผักชีมาตำก่อนตำก่อนไม่ตำแล้วหันกูไม่หันแล้วเชิญครับโอ้ย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 เหลือ40วิ40วิโอ้ยโอ้ยเร็วๆๆอย่าหยุดครับเร็วๆๆๆๆๆคุณเหลือเวลาแค่10วินาทีสุดท้ายเท่านั้นเร็วๆตกแต่งจัดจานเฮ้ยหมูยังไม่ให้เขาเลยเอาหมูด้วยเอาหอมด้วยนั่นไงหมูหอมหมูก็หอมเร็วๆนี่ไงหมูโอ้ยนะ3 2 1 0สุดยอดผมทำเสร็จจริงๆว่ะและนี่คือพาสต้าผัดหมู3ชั้นทอดน้ำปลาของเชฟอาร์ที่ทำสำเร็จได้ภายใน7นาทีจริงๆครับผมสุดยอดสุดยอดมากน้องเมนูพาสต้าผัดหมู3ชั้นทอดน้ำปลาที่นำพาสต้าเส้นคาปาลินี่มาลวกให้สุกกำลังดีผัดกับซอสพริกน้ำปลาแบบไทยๆและหมู3ชั้นทอดน้ำปลารสชาติกลมกล่อมหอมกลิ่นน้ำปลาเมกาเชฟขวดเดียวจบครบทั้งหยอดจิ้มผัดและทอดเชฟอาร์ครับคุณสามารถทำภารกิจ7รสจบได้สำเร็จจริงๆในนามของรายการ7รสจบผมขอมอบเหรียญกล้าหาญเพื่อแสดงให้รู้ว่าคุณคือเชฟผู้พิชิต7นาทีได้สำเร็จจริงๆครับ
Good สำหรับผู้ชมทางบ้านนะครับผมถ้าอยากนำเมนูนี้ไปทำตามกันได้แบบง่ายๆผมจะทิ้งสูตรไว้ท้ายรายการครั้งหน้าถ้าอยากให้ผมท้าเชฟท่านไหนคอมเมนต์เข้ามาเยอะๆนะครับผมแล้วผมจะเตรียมบทลงโทษที่โหดสะเทือนขวัญเอาไว้รอครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมขอขอบคุณเชฟอาร์มากๆครับเชฟอาร์ขอบคุณมากครับผมแล้วกลับมาพบกันใหม่ในเจ็ดแล้วจบแล้วเจอกันมาเลยต่อสงสารมันแล้วโทษทีน้องสงสารงานแล้วเนี่ยแล้วก็ถ่ายตอนนี้กูก็ถ่ายถ่ายก็ถ่ายอยู่นั่นแหละเอ้าถ่ายด้วยพอแล้วHaley Konya.